เชิญครับเชิญครับได้ขอแล้วครับครับก็ขอนิดนึงครับก็เข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ดร.เป็นหนึ่งวณิชชัยจาก AT นะครับก็ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ RSA กับ MISA แล้วก็ที่มาที่ไปนะครับอาจารย์เป็นหนึ่งก็อยากที่จะมา clarify ประเด็นเหล่านี้ให้พวกเราเข้าใจได้ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็อย่างที่อาจารย์ละมอเล่าผมเข้าใจว่ามีความไม่ชอบหรือแรงต่อต้านจากฝ่ายปฏิบัติเยอะเหมือนกันว่าเอ MISA นี่มันใช้ยากเหลือเกินซอฟต์แวร์ก็ไม่รองรับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเทียบกับวิธีที่ดีกว่าคือ NLISA นะในญี่ปุ่นก็ใช้วิธี NLISA ในแคลิฟอร์เนียก็ใช้แต่ NLISA คือในหลายๆประเทศเนี่ยก็วิเคราะห์โดยใช้ Nonlinearถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้ก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรายังใช้วิธี simplify MISA ก็จะดูยุ่งกว่า RSA หน่อยทีนี้มันมีทางเลือกใหม่ตามที่อาจารย์อมรเล่าคือสูตรอเมริกันเนี่ยก็มีแฟกเตอร์ประหลาดขึ้นมา ACI มีแฟกเตอร์ที่มีขยายความแรงของแรงเฉือนซึ่งใช้ประกอบกับ RSA เขาก็แนะนำให้ใช้แบบนั้นมันก็จะลดทอนความยุ่งยากได้คำถามคือมันใช้ได้แบบนั้นทุกกรณีหรือเปล่าแล้วมันใช้ได้กับกรณีเมืองไทยหรือเปล่านะฮะต่างประเทศนะเพราะเราใช้โค้ดต่างประเทศตลอดแต่ว่าเวลาเราออนดอปมันเราต้องตรวจสอบก่อนไม่ตามอาจารย์เป็นหนึ่งมีแชร์สกรีนเนี่ยครับหรือว่าอันนี้ยังไม่เห็นขึ้นข้อมูลนะครับหรือว่าอาจารย์พูดเฉยๆอยู่ฮัลโหลตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งกำลังอธิบายประเด็นอยู่ครับก็เลยไม่ได้แชร์สกรีนเพราะว่ามันมีได้ยินชัดเจนหรือเปล่าได้ยินมันได้ยินผมชัดเจนไหมได้ยินครับได้ยินครับรู้สึกเหมือนกับจะมีผู้ฟังได้ยินไม่ชัดเจนเนาะได้ยินครับเขาถามว่าอาจารย์ยังไม่แชร์สกรีนใช่ไหมก็คือคล้ายๆกับเตือนอาจารย์นะครับอ๋อยังแต่ผมก็บอกว่าไม่ได้แชร์สกรีนเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กำลังตอบคำถามของค้างอยู่ของเดิมใช่ยังตอบคำถามค้างอยู่ครับคือถ้าเราใช้สูตร ACI ก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนนะตอนนี้อาจารย์ฉัตรพันธ์เขาทำการตรวจสอบเบื้องต้นเขาพบว่าในกรณีของที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะว่าสูตรของอเมริกันเนี่ย ISA ผสมกับตัวคูณพิเศษของ ACI 318-19 เนี่ยมันก็พอจะใช้ได้อยู่พอจะทนนะไม่ถึงอย่าง accurate มากก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าพอเอาไปใช้กับกรณีของเชียงใหม่ภาคเหนือนะที่มีสเปกตรัมต่างจากกรุงเทพมันกลับใช้ไม่ค่อยได้อะไรนะฮะมันจะ underestimate เหมือนเดิมหรือว่าให้ผลที่มันประหลาดต่างจากผลของ NLISA เยอะนั้นก็คือใช้ได้ในบางกรณีใช้ไม่ได้ในบางกรณีสูตรของอเมริกันเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าอยากจะแนะนำก็คือในกรณีกรุงเทพก็น่าคิดว่าน่าจะใช้ได้แต่จะใช้ที่อื่นเนี่ยก็ต้องคอยติดตามงานของอาจารย์ฉัตรพันธ์ต่อไปนะเพราะว่าอาจารย์ฉัตรพันธ์นี่ถูกแอสไซน์ให้ตรวจสอบและเรื่องนี้อาจารย์ก็มีเครื่องมือครบเขาก็จะได้ตรวจสอบต่อไปอาจารย์อมรก็อาจจะเชิญอาจารย์ฉัตรพันธ์มาชี้แจงประเด็นนี้ให้มากขึ้นเราได้ใช้มันถูกต้องนะฮะนี่ผมขอกลับไปที่แชร์สกรีนอันเดิมนะอันนี้เห็นไหมเห็นเป็น PowerPoint ยังเป็น PowerPoint ที่มีหลายๆสไลด์ในหน้าเดียวกันครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะต่อแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้เป็นเห็นมาตรฐานการคำนวณแรงลมแล้วใช่ไหมฮะขึ้นครับขึ้นแล้วครับโอเคครับผมต่อนะอันนี้เปลี่ยนเรื่องมาที่แรงลมมาตรฐาน
การคำนวณแรงลมวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างรับแรงลมแบบทันสมัยเนี่ยก็เริ่มขึ้นโดยงานของกลุ่มวสท.นะฮะคณะอนุกรรมการด้านผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลมต่อมามาตรฐานนี้ก็ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็ปรับให้กลายมาเป็นมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมยพ. 1311-50 อันนี้ก็กลายเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันในปัจจุบันนะจริงๆแล้วมาตรฐานแม่แบบก็เอามาจากหลายๆประเทศละเกินของแคนาดาบ้างของสหรัฐของญี่ปุ่นของออสเตรเลียเอามาหลายส่วนแล้วมาผสมรวมกันต้มยำกันในมาตรฐานของเราแล้วเราก็ยังปรับให้เข้ากับสภาพของเมืองไทยด้วยทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการออกแบบเนี่ยอยากจะเล่าถึงสภาพลมก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นลมมรสุมที่เรารู้จักกันดีที่พัดมาตามฤดูกาลพัดครอบคลุมพื้นที่หลายๆประเทศนะฮะมาตามฤดูเลยแต่ลมพวกนี้เนี่ยเป็นลมสเกลใหญ่แต่ไม่ค่อยแรงนะฮะการออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลมส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกคอนโทรลโดยลมประเภทนี้ลมที่เป็นอันตรายจริงๆเป็นประเภทตัวอย่างเช่นประเภทนี้นะฮะพายุหมุนพายุโซนร้อนเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นในต่างประเทศก็เรียกว่าเฮอริเคนหรือในแถวอินเดียเรียกว่าพายุไซโคลนพายุนี้คือเราเรียกว่าเป็น tropical cyclone พายุหมุนเขตร้อนถ้ามันแรงๆถึงจะเรียกว่าเป็นพายุใต้ฝุ่นพายุหมุนแบบนี้อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะมันจะมีรัศมีเป็นหลายร้อยกิโลเลยจุดกำเนิดของพายุประเภทนี้มันจะอยู่ในทะเลแล้วมันก็จะเคลื่อนไปได้ไกลตามใดที่มันอยู่บนทะเลแต่พอมันเข้าฝั่งเนี่ยมันจะเข้าไปได้ไม่ลึกและมีผลกระทบไม่มากแต่ที่ผลกระทบมากคือบริเวณชายฝั่งหรือว่าเข้าไปในพื้นดินเนี่ยประมาณ 50-100 กิโลแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงไปกลายเป็นพายุโซนร้อนเป็น depression อาจจะทำให้ฝนตกได้แต่ว่าไม่เกิดพายุที่รุนแรงนะฮะของภาพในภาพนี้ประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้ก็จะมีพายุเข้าที่ฝั่งเวียดนามบ้างหรือไม่วิ่งมาทางนี้ทะเลจีนใต้ลอดเข้าอ่าวไทยเข้าภาคใต้เราก็มาดูภาพนี้เราจะเห็นว่าพายุเข้าที่ฝั่งขวานี่เป็นพายุไต้ฝุ่นเข้าที่เวียดนามเยอะมากนะเวียดนามเขาเจอพายุไต้ฝุ่นทีกว่าเราเยอะของเมืองไทยเนี่ยก็มีจำนวนน้อยที่มันทะลุผ่านเข้ามาในอ่าวไทยหรือบางทีก็เกิดขึ้นในอ่าวไทยแล้วก็วิ่งผ่านภาคใต้ของเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะมีจำนวนน้อยแต่บางตัวมันก็แรงนะเช่นพายุไต้ฝุ่นเกย์ในปี1989เกิดขึ้นในอ่าวไทยแล้วก็พัฒนาความแรงขึ้นมาถึงเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ไต้ฝุ่นระดับมันมีทั้งหมด5ระดับ1 2 3 4 5ระดับ3เข้าที่จังหวัดชุมพรตัดผ่านชุมพรมาตกทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็พัฒนาต่อเป็นระดับ5วิ่งเข้าอินเดียนะฮะพายุไต้ฝุ่นแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันมั้งนานๆครั้งจะเกิดสักทีพอมันเกิดขึ้นเราก็ตกใจกันอย่างเช่นพายุไต้ฝุ่นเกพัดเข้าก็สร้างความเสียหายกันรุนแรงไอ้ที่ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยจะมีไต้ฝุ่นก็รู้กันสักทีว่ามันเกิดขึ้นได้ไอ้ตัวหลังคาบ้านเรือนก็กระจุยนะฮะตอนนี้บ้านเมืองเราก็ไม่เหมือนในปีนั้นแล้วนะอาคารบ้านเรือนก็ทันสมัยขึ้นแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไต้ฝุ่นแบบไต้ฝุ่นเกย์อีกครั้งหนึ่งพัดเข้าที่ตำแหน่งเดิมก็จะเห็นภาพแบบเดิมนี่แหละเพราะว่าอาคารของเราก็ไม่ได้ออกแบบต้านทานพายุไต้ฝุ่นที่แท้จริงไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะบทเรียนไม่ค่อยถูกเรียนเท่าไหร่นี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนพายุไต้ฝุ่นน้อยนานๆจะมาสักที10ปีจะมาสักครั้งหนึ่งแต่มันก็มานะพายุจะเข้าจะมาทุกๆปีละหลายครั้งหรือว่า10ปีมาครั้งหนึ่งยังไงเราก็ต้องออกแบบอาคาร
ให้มันทนพายุใต้ฝุ่นได้ถ้าเกิดมันจะมาสำหรับกรุงเทพเราอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีพายุใต้ฝุ่นลูกไหนที่วิ่งตัดผ่านกรุงเทพจริงเบอร์8เป็นพายุtropical cyclone ที่อ่อนกว่าพายุใต้ฝุ่นแต่มันมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบางทีเส้นทางมันอาจจะปรับทิศทางและตัดเข้ากรุงเทพได้ถ้าถึงตอนนั้นอาคารสูงในกรุงเทพก็อาจจะเจอพายุใต้ฝุ่นได้นะแต่ตอนนี้มาตรฐานเรายังไม่ได้กำหนดให้ออกแบบให้ต้านทานถึงระดับพายุใต้ฝุ่นประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังงงกันอยู่ว่าจะเอาไงกันตอนนี้เรายังไม่ได้คิดถึงพายุใต้ฝุ่นนะฮะพายุอีกประเภทหนึ่งที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นก็คือพายุฝนฟ้าคะนองภาษาอังกฤษเรียกว่า thunderstorm เป็นพายุที่เรียกว่า small scale คือมันคลุมพื้นที่เล็กกว่าเยอะเลยรัศมีไม่ใช่เป็นหลายร้อยกิโลเมตรแต่เป็นรัศมีเป็นระดับกิโลเมตรเป็นพายุที่เกิดขึ้นตอนมีฝนตกหนักมากๆจากเมฆที่เป็นรูปทั่งแล้วเวลาฝนตกหนักก็จะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าเพราะนั้นเวลาเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าตรงไหนที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ชี้ความถี่ในการเกิด lightning นะฮะหมายถึงว่าการเกิดฟ้าแลบเขาก็สามารถชี้ได้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเยอะพื้นที่หนึ่งที่มีฝนฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองเยอะก็คือประเทศไทยรวมไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียด้วยบางประเทศอาจจะเกือบจะไม่รู้จักพายุฝนฟ้าคะนองนี้เลยเช่นญี่ปุ่นมีปริมาณการเกิดน้อยเหนือแถวเหนือตอนเหนือเนี่ยมีการเกิดน้อยมากนะฮะแต่อย่างเราเนี่ยจะคุ้นเคยฝนตกเป็นจำนวนมากอินเทนส์มากนี้ลักษณะของมันก็คือว่าจะเกิดพายุฝนตกหนักแล้วก็จะดันเอามวลอากาศให้กดลงมากับพื้นตามลูกศรเนี่ยพออากาศถูกดันลงมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักเนี่ยมันก็จะแผ่ไปทุกทิศทางแล้วมันก็จะวนกลับไปนะฮะกลับไปที่เมฆเหมือนเดิมเป็น circulation loop เพราะนั้นถ้าเรายืนอยู่ใต้ฝนเนี่ยลมมันจะกดลงมาที่หัวถ้าเรายืนอยู่ขอบฝนเนี่ยเราลมมันจะอยู่แนวราบแล้วมันก็จะเป็นลมที่แรงมากแต่พอมันจะวนกลับช่วงนี้มันจะลมจะเบาลงนะฮะจะเป็น radial direction ทีนี้ตำแหน่งของเมฆมันก็เคลื่อนไปด้วยทำให้ความแรงของลมมันก็เปลี่ยนไปด้วยผมอยากจะโชว์ให้ดูว่าพายุฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นในที่อยุธยามันเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอคลิปเดี๋ยวนี้เรามีวิดีโอคลิปเยอะช่วงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอันนี้กำลังเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วลมยังไงเริ่มมาแล้วมีฟ้าแลบฟ้าผ่ามาแล้วพอไฟฟ้าหักโค่นได้แล้วลมก็จะสั้นๆแป๊บเดียวบริเวณที่เสียหายก็เป็นบริเวณพื้นที่ไม่มากไม่กี่ตารางกิโลเมตรแล้วก็จบลงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นพายุใต้ฝุ่นเนี่ยมันจะยาวเป็นชั่วโมงบางทีครึ่งวันนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบความเร็วลมที่แปรไปตามสภาพภูมิประเทศในมาตรฐานเราก็มีนะฮะบอกว่าลมมันจะค่อยๆแรงขึ้นตามความสูงจากพื้นดินแต่ถ้าเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยระดับความเร็วลมเนี่ยมันจะเป็นรูปสีแดงมากกว่ามันไม่ใช่เป็นรูปสีดำมันจะแรงจนถึงค่าสูงสุดเนี่ยในระดับเตี้ยๆสูงประมาณสัก40-50ฟุต
นะฮะ40-50เมตรนะประมาณก็ประมาณ30เมตรได้แล้วก็ค่อยๆลดความเร็วลงแพทเทิร์นของการโปรไฟล์ของวินสปีดเนี่ยมันจะต่างกับพายุสเกลใหญ่เพราะนั้นพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีผลกระทบต่อบ้านเรือนอาคารที่อยู่เตี้ยๆรวมทั้งพวกป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งสูง20เมตรบ้าง30เมตรบ้าง40เมตรบ้างจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองนี้แบบจังๆนะนี้เวลาเกิดขึ้นทีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในบริเวณใกล้ๆศูนย์กลางของพายุนั้นมันก็ไม่ได้คุมพื้นที่ใหญ่เท่าไหร่เช่นถ้าเกิดที่แถวเอกมัยมันก็คุมแถวเอกมัยทองหล่อมาอาจจะมาไม่ถึงแถวอโศกด้วยซ้ำนะฮะเพราะมันจะคุมพื้นที่ใกล้ๆเล็กๆนี่ในการออกแบบรับแรงลมเนี่ยเราอันนี้ผมอธิบายพื้นฐานนะฮะคือลมก็มีหลายแบบในมาตรฐานเราก็พิจารณาลมหลายๆประเภทแล้วผลของลมที่มีต่อโครงสร้างเนี่ยก็คือเวลาลมกระแสลมไหลผ่านโครงสร้างเนี่ยมันจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันอากาศรอบๆตัวโครงสร้างยกอย่างเช่นตัวสีเหลืองเนี่ยสมมติว่าเป็นอาคารสักหลังนึงนะข้างในอาคารก็จะมีแรงดันอากาศเท่ากับแรงดันอากาศปกติแต่พอมีกระแสลมมาปะทะเนี่ยบางด้านมันจะเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็น positive pressure wind pressure มันก็จะเหมือนกับแรงดันกระทําเข้าสู่ผนังเข้าหาตัวอาคารแต่บางด้านเนี่ยจะเกิดแรงดันที่น้อยลงกว่าแรงดันอากาศปกติเราเรียกว่าเป็น negative pressuremันก็จะเหมือนกับเกิดแรงดูดในผนังฝั่งนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับแรงข้างในอาคารแรงดันข้างในอาคารคือจะเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟเนี่ยมันเทียบกับแรงดันภายในอาคารนะฮะทีนี้พอเรารวมแรงทั้งหมดเนี่ยในแบบเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะได้แรงออกมาเป็นดรากฟอร์สหรือลิฟฟอร์สรวมทั้งโมเมนต์ที่กระทำต่อตัวอาคารดรากฟอร์สคือแรงในทิศทางลมลิฟฟอร์สคือแรงในทิศทางที่มันตั้งฉากกับแรงลมนะฮะคือมันขึ้นอยู่กับจิโอเมตรีของตัวโครงสร้างว่าเป็นยังไงทีนี้วิธีที่วิศวกรศึกษาว่าแรงลมเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คืออุโมงค์ลมอันนี้ก็เป็นภาพอุโมงค์ลมที่ทางสถาบัน AT เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างขึ้นมาเป็นอุโมงค์ลมที่อาจจะถือว่าใหญ่ที่สุดนะฮะที่ใช้กันในเมืองไทยรวมทั้งในภูมิภาคนี้ด้วยเราก็มีใบพัดมีท่อมีอุโมงค์เราพยายามสร้างสภาพแรงลมที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารบ้านเรือนทั้งย่อส่วนออกมาผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นป้ายโฆษณาซึ่งมีพื้นที่ป้ายมันใหญ่มีพื้นที่ปะทะลมเยอะซึ่งอาจจะเกิดแรงดันลมได้มากอย่างป้ายตัวนี้โดยปกติก็สูง30เมตรบ้าง40เมตรบ้างแล้วแต่ขนาดป้ายเวลาเราเอามาทำเป็นโมเดลใส่เข้าไปในอุโมงค์ลมจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นเราจะย่อส่วนลงมาเหลือเพียง1ต่อ100หรือเล็กกว่านั้นแล้วอันนี้เป็นโมเดลรูปแบบหนึ่งที่ใส่เข้าไปในอุโมงค์นะฮะอันนี้เป็นภาพภายในอุโมงค์ในอุโมงค์นี้เราก็จะสร้างลมให้มันคล้ายๆกับลมธรรมชาติแต่ย่อส่วนลงมาซึ่งเป็น turbulence wind จากนั้นโมเดลเนี้ยเป็นมีแผ่นป้ายแต่ว่าจะมีการเจาะรูต่อท่อพวกนี้จะไปต่อเข้ากับไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวหัววัด pressureเราเรียกว่า pressure sensor ทำให้เราวัดแรงดันลมที่กระทำณจุดต่างๆพวกนี้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงในการที่เราจะศึกษาแรงดันลมที่กระทำต่อป้ายในตัวอย่างนี้ผมทีมงานเราวัดทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะฮะ pressure แรงดันลมแล้วเราก็รวมกันเราก็จะได้เป็นภาพแบบนี้ส
ซึ่งเป็นแรงดันลมร่วมหน้ากับหลังเราจะเห็นว่าวันนี้เป็นสภาพลมที่มันปะทะกับป้ายแบบตั้งฉากกับป้ายนะฮะเราเห็นว่าแรงดันลมมันไม่ค่อยยูนิฟอร์มเท่าไหร่มันเดี๋ยวบางทีมันหนักทางขวาบ้างเดี๋ยวบางทีมันไปหนักทางซ้ายบ้างนะฮะมันเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนตลอดทุกๆวินาทีนะเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยอันนี้เป็นสภาพลมที่เกิดขึ้นแรงลมที่เกิดขึ้นจริงที่กระทำต่อป้ายนะมันไม่ได้ง่ายๆหรือว่าแบบยูนิฟอร์มเหมือนที่เราซูมกันในการออกแบบทั่วไปแต่ว่าถ้าเราไปดูในกฎกระทรวงหรือว่ามาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะกฎกระทรวงเนี่ยมันจะเป็นรูปทางซ้ายมือก็คือเราคิดว่าแรงลมเนี่ยมันซิมพลิฟายเป็นแบบทำแบบยูนิฟอร์มนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแรงลมมันบางทีเดี๋ยวก็หนักไปทางซ้ายบ้างเดี๋ยวก็หนักไปทางขวาบ้างมันก็ไม่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะถ้าเทียบกันอย่างเช่นภาพซ้ายเรามี2ขา2เสาแรงที่กระจายลงแต่ละเสาเนี่ยก็น่าจะพอๆกันแต่ถ้าเผื่อเป็นภาพขวาเวลาแรงลมหนักไปทางซ้ายแรงที่กระจายลงเสาซ้ายก็น่าจะมากกว่าเสาขวานะฮะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามี eccentricity ของแรงหนักไปทางนั้นในอีกวินาทีหนึ่งมันอาจจะมาหนักขวาทำให้แรงที่กระทำกว่าเสาขวานี่มากกว่าเสาซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดถึงสภาพแรงลมที่เป็นจริงเนี่ยเราก็อาจจะออกแบบโครงสร้างได้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเราเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การออกแบบทำให้ป้ายโฆษณาพังไปเยอะเพราะว่าแรงลมเนี่ยมันต่างไปจากที่เราใช้ออกแบบเยอะเพราะฉะนั้นในมาตรฐานกรมโยธาธิการ1311เนี่ยเราก็เลยมีการคิดกรณีคล้ายๆแบบนี้นะฮะคือมีแรงลมที่หนักซ้ายบ้างหนักขวาบ้างแล้วก็ต้องทำให้โครงสร้างมันทนได้ทุกๆกรณีในกรณีของบ้านเล็กๆเนี่ยlow-rise building เวลาลมพัดมาทิศทางนี้นะซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงดันลมที่เป็นบวกในผนังด้านหน้าแต่จะเกิดแรงดันลมที่เป็นลบบนหลังคาหมายถึงว่าจะมีแรงเหมือนกับแรงดูดหรือแรงยกตัวหลังคาได้นะฮะแรงดูดแรงยกเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายแบบหลังคาปลิวหลังคาเปิดนะอันนี้ก็เป็นหลังคาเปิดจุยออกไปฮะนี่เป็นความเสียหายที่พบบ่อยที่สุดเวลาเจอกับพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนก็คือ Thunderstorm นั่นเองทีนี้ถ้าเรามีอุโมงค์ลมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะคำนวณหาเขาเรียกว่าวิทดสอบเพื่อหาแรงลมกระทำกับโครงสร้างรูปร่างแปลกๆได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นพระพุทธรูปในปางที่กำลังยืนอยู่นะฮะอันนี้เป็นบุตตาสแตชูที่จังหวัดกาญจนบุรีทีมงานเราก็ทำโมเดลเนี้ยใส่เข้าไปในอุโมงค์ลมแล้วเราก็ทำการทดสอบเราทำให้รู้ว่าแรงลมในทิศทางตั้งฉากกับหน้าขององค์พระเนี่ยเราเรียกว่า drag หรือแสดงในรูปของ CD drag coefficient กับแรงที่กระทำด้านข้างเรียกว่า liftหรือแสดงในรูปของ CT CL นะฮะ lift coefficient เราสามารถแสดงได้ทุกๆองศาในการปะทะของแรงลมไม่ว่าลมจะเข้าทางทิศทางไหนเนี่ยก็แสดงอยู่ในฉากนี้ในฉากนี้แสดงทั้ง upper bound lower bound และค่าเฉลี่ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแรงลมที่มากขึ้นที่สมบูรณ์ขึ้นและถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นพอเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับแรงลมเนี่ยมาผสมกับโมเดลที่มันถูกต้องหรือโมเดล finite element ที่สามารถจำลองพฤติกรรมโครงสร้างได้สมจริงเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ผลกระทบจากแรงลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราจะวิเคราะ
แรงที่เกิดขึ้นใน trust component ต่างๆยังไงแรงที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น demand เราไปเทียบกับตัวกำลังต้านทานที่เรียกว่า capacity เราก็เรียกว่าเป็น DC ratio ความจริงต้องเป็น D ทับ4นะฮะแต่รูปนี้เขียนเป็น DC ถ้า trust D to C ratio เกินกว่า1ก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันน้อยกว่า1ก็ถือว่าใช้ได้เราก็สามารถตรวจสอบความปลอดภัยขององค์อาคารต่างๆได้นะฮะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้ดูว่าการทดสอบโมเดลในอุโมงค์ลมเนี่ยทำให้วิศวกรมีข้อมูลมากขึ้นนะนี้ผมก็มาที่ไฮไลท์ล่ะประเด็นของเราคือเกี่ยวกับอาคารสูงอาคารสูงก็อาจจะใช้วิธีที่แสดงในมาตรฐานก็ได้แต่วิธีที่การใช้ในมาตรฐานเนี่ยโดยทั่วไปใช้กับอาคารสูงที่ตั้งแบบเดียวๆนะฮะบนพื้นที่ราบๆเขาเรียกว่าเป็น flat terrain แล้วก็เป็น isolated building แต่ในบางกรณี terrain ก็ไม่ได้เป็น flat เท่าไหร่เป็น hill เป็นเนินนะฮะแถมยังมีอาคารตั้งใกล้เคียงอาคารที่ใกล้เคียงนี่แหละมันจะมาเปลี่ยนแรงลมที่กระทำต่ออาคารหลักของเราอันนี้บังเอิญมีทั้งอาคารหลักอยู่2อาคารอาคารซ้ายก็ไปโมดิฟายแรงลมที่เกิดขึ้นกับอาคารขวาอาคารขวาก็ไปโมดิฟายแรงลมที่เกิดขึ้นอาคารซ้ายผลกระทบนี้เราเรียกว่าเป็น aerodynamic interference effect นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้แรงลมที่เกิดขึ้นกับอาคารเหล่านี้มันไม่เหมือนกับแรงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเพราะมาตรฐานนี่จะใช้กับกรณีของอาคารเดียวๆตั้งเดียวๆแต่เดี๋ยวนี้เรายากที่จะเห็นอาคารตั้งเดียวๆนะฮะมันจะตั้งใกล้ๆกันหลายอาคารทีนี้อยากจะให้เข้าใจคอนเซปต์นิดนึงว่าแรงลมที่เกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆเพราะความเร็วลมมันก็แปรเปลี่ยนไปตามเวลานะแรงลมอย่างเช่นตัว drag force ถ้าเผื่อเรามีอาคารขนาดเล็กหรือขนาดกลางซึ่งมีความถี่ธรรมชาติค่อนข้างสูงเนี่ยหรือมีคาบการสั่นค่อนข้างสั้นเนี่ยมาเจอแรงลมพวกนี้มันก็จะมีการตอบสนองหรือ response ที่เป็นรูปแบบนี้ขึ้นลงๆไปตามแรงนะ response นี่อาจจะเป็น lateral deflection คือการโยกตัวในแนวราบหรืออาจจะเป็นแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในอาคารหรือจะเป็นโมเมนต์ดับที่เกิดขึ้นในเสามันก็จะเป็นรูปเหมือนกับคล้ายๆแรงลมที่ขึ้นลงๆไปตามนั้นแต่ถ้าอาคารเป็นอาคารสูงที่มีความถี่ธรรมชาติต่ำเนี่ยมันจะมีของแถมนะฮะเราเรียกว่า orthostatic plus resonance response resonance ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น vibration ของตัวอาคารซ้อนทับเข้าไปกับ orthostaticพอสายสติก็จะขึ้นๆลงๆตามรูปของแรงอยู่แล้วแต่จะมีตัวการสั่นสะเทือนเพิ่มเติมแถมเข้าไปด้วยนะอันนี้คือพฤติกรรมของอาคารสูงเวลาเจอแรงลมโดยธรรมชาติทำให้การวิเคราะห์อะไรเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรแต่มันก็มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าเป็น gust response factor procedure นะฮะซึ่งอยู่ในมาตรฐานมยพ. 1311อยู่แล้วแต่ไงก็ตามที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าวิธีที่อยู่ในมาตรฐานเนี่ยมันใช่กับอาคารเดียวๆ พอมาเจอกับอาคารหลายๆอาคารที่มัน modify แรงลมซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็เลยต้องมาทำอุโมงค์ลมเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็ทำกันผมเข้าใจว่าเกือบจะทุกอาคารสูงเกือบทุกหลังก็ทำอุโมงค์ลมกันหมดแล้วเพราะนั้นวิศวกรก็เลยต้องทำงานคู่กับทีมงานทดสอบอุโมงค์ลมนะฮะไม่ว่าจะทำในประเทศหรือทำในต่างประเทศวิศวกรก็จะสามารถขอให้มีการทดสอบตัวนี้แล้วก็เอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบอาคารได้ผมโชว์ตัวอย่างให้ดูว่าเราทดสอบอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโมเดลที่เราใช้ในการวิเคราะห์แรงที่กระทำต่อตัวอาคารโดยรวมเราจะเอาโมเดลทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่บน
Dynamic Force Sensor ตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะมันยึดกับตัว Force Sensor Force Sensor นี่จะวัดแรงที่ฐานอาคารแรงที่ทางในแนวราบทาง X ทาง Y แรงเฉือนนะฮะแล้วก็ Overturning Moment ทาง X Overturning Moment ทาง Y แรงยกตัวในแนวดิ่งแรงที่ทาง Z แล้วก็แรงบิด Torsion วัดได้6 component เป็น Dynamic Force Sensor นะฮะเราอยากเช็คตัวไหนแล้วก็เอาโมเดลตัวนั้นไปวางบน Force Sensor ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นอุโมงค์ลมอันนี้เป็นตัวอย่างผลนะฮะเช่นแรงที่กระทำในทิศทาง Y เราก็แปลงไปในรูปของ Aerodynamic Coefficient CFY เราก็แสดงให้เห็นว่าแรงลมเข้ามาในทิศทางต่างๆเนี่ยจะมีผลต่อแรงยังไงจากข้อมูลตัวนี้เนี่ยทางทีมทดสอบอุโมงค์ลมเขาจะแปลงผลตัวนี้ออกมาเป็นแรงสถิตเทียบเท่าส่งให้วิศวกรโครงสร้างของอาคารเหล่านั้นนะฮะเขาจะส่งมาในรูปของ equivalent static force ให้กับวิศวกรโครงสร้างวิศวกรโครงสร้างของอาคารนั้นก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อเองได้เอาแรงสถิตตัวนี้ไปกระทำกับโมเดลETAP ตัวแซบอะไรของอาคารนั้นแล้วก็วิเคราะห์ให้โครงสร้างปลอดภัยเพราะว่าผลทางด้านไดนามิกส์เนี่ยจะแปลงมาในรูปของแรงสถิตเทียบเท่านอกจากนี้ทีมอุโมงค์ลมก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูได้ด้วยว่าการสั่นสะเทือนที่ยอดอาคารในบริเวณบนเนี่ยมันสั่นแรงแค่ไหนล่าไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพราะถ้าเผื่อมันสั่นแรงเนี่ยมันจะทำให้ผู้อยู่ผู้ใช้อาคารช่วงบนเนี่ยจะเกิดปัญหานะฮะจะเกิดปัญหาที่เราเรียกว่าเกิด motion sickness หรือเรียกว่าเมาโดนอาคารแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเราอยู่บนเรือที่มันโยกไปโยกมานะก็ถ้าไม่สั่นแรงก็ไม่เป็นไรถ้าสั่นแรงก็จะเป็นปัญหาได้แล้วถ้าสั่นแรงบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาร้ายแรงได้การวัดอีกรูปแบบหนึ่งคือการวัด wind pressure หรือแรงดันลมนะฮะเราจะเอาข้อมูลเนี้ยเอาไปใช้ในการออกแบบตัวผิวภายนอกอาคารซึ่งเป็น cladding เป็น exterior wall exterior panel exterior cladding เราต้องรู้ว่ามันจะมีแรงดันลมมากน้อยแค่ไหนวิธีการวัดก็ง่ายๆก็เจาะรูฮะแล้วก็ต่อท่อซึ่งท่อที่ใช้เนี่ยก็คล้ายๆอย่างเนี้ยเจาะรูต่อท่อพลาสติกเนี่ยก็เอาลงไปข้างใต้ฐานอาคารแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับ pressure sensor นะนี่บางทีเนี่ยในโมเดลอาคารหลังหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจาะตั้ง400 500ตำแหน่งเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพ pressure distribution ทั่วทั้งหลังนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอันนี้อาคารถ้าเรามองเข้าไปด้านนี้เราจะเห็นระดับแรงดันลมสูงสุดสำหรับลมที่พัดในทุกทิศทางเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับคอนทัวร์สีเนี่ยเป็นระดับแรงดันลมที่เป็นบวก positive pressure ในแต่ละด้านของอาคารส่วนอันนี้ก็เป็น negative pressure หมายถึงแรงดูดที่กระทำต่อตัวผนังอาคารนะฮะข้อมูลแบบนี้ก็จะถูกส่งไปที่โครงการแล้วผู้รับเหมาหรือว่าผู้ที่ออกแบบผนัง cladding exterior cladding ของตัวอาคารเนี่ยก็จะเอาข้อมูล positive pressure และ negative pressure เนี่ยเอาไปใช้ในการออกแบบตัวผนังตัวเฟรมยึดผนังให้มันทนได้ผนังจะได้ไม่เสียหายนะฮะบางทีผนังพวกนี้ราคาแพงกว่าโครงสร้างด้วยเป็น exterior skin คือเป็นผิวของอาคารเท่านั้นน่ะแต่มันยังแพงกว่าโครงสร้างข้อมูลอีกรูปแบบนึงที่จะได้จากการทดสอบอุโมงค์ลมนะฮะก็คือ pedestrian wind velocity เช่นตัวอย่างในรูปเนี้ยเราจะเห็นคนมาอยู่ในภัตตาคารกลางแจ้งนะก็ enjoy กำลังใช้พื้นที่
ในการเป็นร้านอาหารข้างกลางแจ้งหรือว่ามานั่งพักผ่อนมีสวนมีอะไรนะฮะทีนี้เราในกรณีนี้มันอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเผื่อมีลมพัดรอบๆ บริเวณตัวอาคารที่รุนแรงเกินไปนี้เราก็เลยสามารถเช็ค pedestrian wind velocity คือระดับ wind velocity ความเร็วลมในบริเวณผิวพื้นนะฮะที่ผู้คนอาศัยอยู่เราก็จะฝังตัวอุปกรณ์วัดเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆ เราเรียกว่า Irwin Probe ใส่เข้าไปในโมเดลของเราณตำแหน่งที่เราอยากวัดแล้วเราก็วัดออกมาเอาตัวเลขความเร็วลมไปเทียบกับไครทีเรียว่าคอมฟอร์ตไครทีเรียว่ามันเอามาใช้ในการนั่งเป็นระยะยาวได้ไหมหรือเป็นพื้นที่นี้เหมาะสมกับการเดินเล่นหรือว่าเดินผ่านไหมหรือมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายไปเช็คกับเซฟตี้ไครทีเรียต่างๆได้คือผลการวัดนี่จะมาเทียบกับไครทีเรียมาตรฐานที่ใช้กันในประเทศต่างๆได้นะฮะเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นในภาพเมื่อกี้เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสำหรับทำอะไรแล้วบางพื้นที่อย่างเช่นตำแหน่งเนี้ยสีแดงมันเป็นพื้นที่ระหว่างตึกสองตึกทำให้มันเขาเรียกว่านะมันทำให้ลมมันลู่และอัดผ่านช่องชาแนลตัวนี้ทำให้ลมมันแรงเกินไปพื้นที่นี้จะมาทำเป็นopen air restaurant ก็ทำไม่ได้ละเพราะว่ามันจะเกิด channeling effect อันนี้เราก็สามารถรู้ก่อนที่เราจะสร้างอาคารจริงๆสถาปนิกก็จะชอบข้อมูลแบบนี้มากแล้วเขาก็สามารถจะทำงานกับทีมงานอุโมงค์ลมว่าถ้าเรายังอยากจะใช้พื้นที่นี้เราจะต้องมาทำตัวปกป้องขนาดไหนมีวินชิลยังไงบ้างมีแผงกั้นลมปลูกต้นไม้ตรงไหนมันก็จะมีวิธีแก้ไขต่างๆนานาได้คือมันจะช่วยให้เรารู้ก่อนที่เราจะเริ่มทำงานจริงๆนะฮะนี่ผมก็อธิบายหลักๆแล้วเราต้องใช้อุโมงค์ลมมาช่วยในการออกแบบนะตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการทำอาคารสูงการสูงต้องออกแบบทั้งให้ต้านทานแรงลมด้วยแล้วก็สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้ด้วยทั้งสองอันเลยนะฮะทีนี้ผมแถมนิดนึงนะอันนี้ก็ในกรณีที่บางอาคารบางหลังเนี่ยมันสูงชะลูดมากๆแล้วเวลามันเจอลมที่เป็นลมเทอร์บูเลนซ์เนี่ยลมธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแรงเขย่าอยู่นะฮะแล้วบางทีอาคารก็จะโยกตัวแรงเกินไปจนทำให้ผู้คนที่อยู่ในอาคารเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเกิดการเมาคลื่นเพราะว่าอาคารโยกไปโยกมาในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีแก้เราเรียกว่าใส่พวก dynamic damper เข้าไปได้ตัวอย่างที่อาคารที่แก้ไขปัญหาแบบนี้ก็คืออาคารไทเป101นะฮะถ้าใครเคยไปที่ไต้หวันที่กรุงไทเปก็จะเห็นอาคารเนี้ยตั้งเด่นสูงที่สุดในไทเปบนยอดอาคารเนี่ยก็มีการติดตั้งตัวเพนดูลัมและลูกตุ้มขนาดใหญ่ใหญ่มากจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบกับขนาดคนเนี่ยลูกตุ้มนี้ใหญ่กว่าเยอะเป็นเมทัลบอลขนาด 700-800 ตันห้อยด้วยลวดสลิงซึ่งยาวประมาณ11เมตรนะฮะคลุมพื้นที่1 2 3 4 5 5ชั้นอยู่บนพื้นที่ยอดอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ราคาแพงใส่ลูกตุ้มขนาดยักษ์นี่เข้าไปนะฮะเวลาอาคารโยกตัวเนี่ยมันก็จะมาแกว่งลูกตุ้มตัวนี้ลูกตุ้มก็จะโยกตัวในทิศทางตรงข้ามสามารถที่จะต้านการสั่นสะเทือนสามารถที่จะลดการสั่นสะเทือนของอาคารได้โดยที่มันตัวมันเองก็ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานไปด้วยนะเป็นแอบซอร์เบอร์อย่างหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการแก้ปัญหานี้นะฮะ
ทีนี้ทีมงานของผมเนี่ยก็ดูลักษณะเนี้ยดูภาพทางซ้ายคือเพนดูลัม TMD นึกว่ามันจะสร้างง่ายๆจริงๆมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะการที่จะทำเพนดูลัมขนาดยักษ์ขนาดนี้แถมมันยังกินพื้นที่เยอะด้วยมันต้องมีโครงสร้างต่างๆที่จะแขวนเพนดูลัมได้แล้วโครงสร้างนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายอยู่พอสมควรเกิดสายสลิงขาดอะไรแบบนี้เราเลยคิดถึงจุนแมสแดมเปอร์ที่ออกแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือเราเอาแมสมาวางบนรับเบอร์แบริ่งง่ายๆแต่วางแบบหลายๆชั้นโครงสร้างแบบนี้จุนแมสแดมเปอร์แบบนี้เราเรียกว่าเป็นมัลติสเตจรับเบอร์แบริ่งนะฮะทางทีมวิจัยเราคิดว่ามันจะสามารถออกแบบจุนแมสแดมเปอร์ขนาดใหญ่หลายร้อยตันได้ที่จะมีความถี่ในการโยกผมลืมอธิบายไปว่าจุลแมสแซมเปิลเนี่ยเราต้องปรับความถี่ของตัวระบบนี้ให้มันแมชกับความถี่ของโครงสร้างอาคารด้วยนะฮะอาคารสูงส่วนใหญ่ก็ natural period หรือคาบการสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะยาวเราก็ต้องปรับจุลแมสแซมเปิลให้มีความคาบธรรมชาติตรงกันด้วยระบบนี้ต้องโยกไปโยกมาได้เหมือนเพนดูลัมแต่ว่าระบบนี้มันจะกินพื้นที่น้อยกว่าแล้วก็การก่อสร้างก็ง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องทำระบบห้อยสลิงอะไรที่วุ่นวายการเมนเทนแนนซ์ก็น่าจะมีปัญหาน้อยกว่าเพราะว่า rubber bearing แบบที่ใช้เนี่ยมันเคยใช้ในสะพานใช้กับภายนอกที่ต้องเจอฝนเจอแดดเจอออกซิเจนเจอสภาพอะไรต่างๆที่รุนแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้เอามาใช้ในอาคารก็จะทนมากขึ้นและค่าใช้จ่ายก็น่าจะต่ำลงเลยทำให้เราน่าจะใช้มาตรการนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าเราเอามาปรับใช้กับอาคารสูงเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่แค่นี้เราจะใช้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยเอาไปในทำในเรื่องอื่นได้เป็นพื้นที่ราคาแพงนะฮะถ้าใครเกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสูงก็จะรู้ว่าพื้นที่วอลลุ่มขนาดนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเจ้าของก็น่าจะแฮปปี้ถ้าเราoccupy space น้อยลงผมโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นการทดลองที่สถาบันเราใช้เช็คเทเบิลเนี่ยตัวเนี้ยมาขยับอันนี้คือเป็นโหลดที่จากอะไรอันนี้เป็นฟอร์ที่โอเคอันมีเสียงลูกศิษย์เขาเป็นคนศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาก็จำลองการเคลื่อนตัวของอาคารสูงนะฮะพื้นก็จะสั่นเป็นแบบ random vibration ส่วนในตัวระบบนี้มันก็จะอยู่ข้างบนแล้วเราก็วัดติดเซ็นเซอร์วัดดูว่ามันทำงานตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าข้อสรุปก็คือทำได้เราสามารถโมเดลมันได้แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับจุลแมสแซมเปอร์ที่เราคาดหวังไว้ได้นะฮะตอนนี้ทีมงานก็พยายามที่จะลองอันนี้ไปใช้กับอาคารจริงก็กำลังดูที่ว่าโปรเจกต์ไหนจะสนใจกำลังออกแบบจุลแมสแดมเปอร์ขนาดประมาณสัก 1,000 ตันให้กับอาคารสูงที่ปากีสถานแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเขาวางอยู่ที่เมืองการาจีอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอน preliminary design แต่ถ้าเปิดอาคารนี้มีปัญหาจริงมีการสั่นสะเทือนที่แรงจริงก็อาจจะนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คิดว่าการบรรยายก็คลุมเนื้อหามากนะฮะก็ขอจบที่สไลด์นี้แล้วกันนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามนะฮะเผื่อเวลาให้ตอบคำถามให้หน่อยครับนี่ครับที่ให้ความฟังมาตลอดขอบคุณการเป็นเด็กมากครับก็ผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกๆครั้งเลยนะฮะที่ได้ฟังอาจารย์เป็นเด็กบรรยายนะครับก็จริงๆอยากจะผมมีคำถามเยอะแต่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้จริงๆผมถามอาจารย์ส่วนตัวได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเนี่ยได้ถามมากกว่านะครับก็มีคำถามมาในแชทนะครับในแชทก็คืออาคารในกรุงเทพ30มีความสูง30ถึง50ชั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไปพบว่าความเร่งที่น่าจะเป็น
ปลายยอดอาคารสูงเกินมาตรฐานเนี่ยจะใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหาครับคือถ้าอยู่ในขั้นตอนการออกแบบนะฮะเราก็ปรับได้เยอะเราอาจจะปรับตัวโครงสร้างให้มันแข็งแรงให้มันสติฟขึ้นหรือเราอาจจะปรับรูปร่างจิโอเมตรีของอาคารให้แรงลมมันเปลี่ยนไปการสั่นสะเทือนก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือลดลงนะฮะแต่ถ้าเปิดอาคารหรือไม่ก็เตรียมแผนแบบเนี้ยก็คือใส่จุดแมสแตมเปอร์เข้าไปวางแผนว่าจะใส่จุดแมสแตมเปอร์เข้าไปถ้าเผื่อมันไม่สั่นก็ไม่ต้องใส่ถ้ามันสั่นแบบมีนัยสำคัญก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยอาคารก็ใส่จุดแมสครับแดมเปอร์เข้าไปได้นะฮะสำหรับอาคารที่สร้างไปแล้วถ้าเผื่อชั้นบนดัดฟ้าแข็งแรงก็อาจจะใส่ตัวเนี้ยเสริมเข้าไปข้างบนได้ในที่ญี่ปุ่นก็มีการใส่เสริมเข้าไปทีหลังเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับสืบเนื่องจากคำถามนี้ถ้าเกิดเราไปติดตั้งพวกbracing ที่ชั้นยอดๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการสั่นไหมครับหรือต้องลองข้อดูผมว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะสั่นเบรคที่ชั้นบนๆนะครับต้องสั่นผมไม่คิดว่าจะมีผลขนาดนั้นนะและการโยกตัวของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากการ deformation ในชั้นล่างๆมากกว่าชั้นใต้ฐานแล้วก็ต้องแก้ไขเยอะนะมันถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญครับแต่ใส่ damper อะไรนี่มันจะง่ายกว่าครับคือไม่ใช่เป็นดูเฉพาะจุดต้องดูภาพรวมทั้งโครงสร้างใช่ๆครับก็ขอเชิญท่านอื่นเลยครับอ๋อมีคำถามอันนี้ดีนะครับก็การคำนวณแรงลมเนี่ยคำนวณตามข้อกำหนดหรือไม่จะใช้เกณฑ์ไหนที่ตัดสินใจว่าต้องใช้อุโมงค์ลมก็คำถามนี้ก็คือคำถามง่ายๆก็คือว่าตึกสูงสักประมาณไหนหรือว่าจะต้องมีคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของตึกเป็นอย่างไรครับจึงจะเรียกว่าควรจะต้องทดสอบจะใช้อุโมงค์ลมและก็คือโค้ดแรงลมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สามารถครอบคลุมครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจผมจะตอบได้หรือเปล่านะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสูง150เมตร200เมตรนี่ก็เริ่มเข้าเกณฑ์ครับแล้วถ้าเผื่ออาคารหลังนั้นเนี่ยมีอาคารใกล้เคียงที่ขนาดอาจจะครึ่งหนึ่งของอาคารนั้นหรือว่าสูงใกล้เคียงกับอาคารนั้นวางตัวอยู่ใกล้ๆมันจะมาโมดิฟายแรงลมอันนี้ก็อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องควรจะถูกตรวจสอบด้วยนะฮะหรือว่าบางอาคารนี่มันจะบางเป็นพิเศษหรือมีรูปร่างแปลกเป็นพิเศษนะครับเป็นโพสเนี่ยมันจะเหมาะสมสำหรับอาคารรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรืออะไรแบบง่ายๆถ้าจิโอเมตรีมันค่อนข้างจะพิสดารเนี่ยก็เหมาะสำหรับการทดสอบอุโมงค์ลมเดี๋ยวนี้การทดสอบอุโมงค์ลมมันถูกลงจนกระทั่งค่าใช้จ่ายมันไม่ค่อยแพงแล้วมันเสริมข้อมูลให้กับวิศวกรโครงสร้างเยอะคนเกี่ยวข้องก็จะสบายใจนะและคนจ่ายสตางค์ก็ไม่ใช่เราด้วยนะคนจ่ายสตางค์ก็เป็นเจ้าของอาคารมันก็กลายมันเกิดจะเป็น practice แล้วว่าทดสอบอุโมงค์ลมมันก็ได้ผลประโยชน์ดีนะฮะครับนะครับผมขอแทรกคำถามนี้นิดนึงสมมุติถ้าผลทดสอบอุโมงค์ลมเนี่ยปรากฏว่ามันให้ค่าแรงลมสถิตเทียบเท่าที่น้อยกว่าในมาตรฐานเนี่ยในมยป. 1311เนี่ยเราจะอ้างอิงจากผลของวินเทอร์เนลได้ไหมครับเพราะมองว่ามันเป็นการทดสอบที่แอดวานซ์กว่าหรือได้เท่าไหร่ต้องใช้ไม่ต่ำกว่าที่ตัวมยป.กำหนดขึ้นอยู่กับถามใครถามอาจารย์ถามผมแล้วผมไม่สนใจเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าผมก็จะออกแบบตามผลการทดสอบอุโมงค์ลมครับนะฮะแต่ว่าการทำอุโมงค์ลมเนี่ยจะต้องทำให้ครบครับทำจนน่าเชื่อถือจริงๆแล้วมันสมมติว่ามันชี้ว่าเราสามารถออกแบบที่แรงประมาณสัก 70% ของที่โค้ดกำหนดได้มันมั่นใจเรา
เราก็ออกแบบไปตามนั้นเพราะท้ายสุดเราก็ต้องรับผิดชอบของอาคารนั้นนะทีนี้ไปถามคนอื่นเนี่ยก็อาจจะบอกว่ายังไงซะคุณก็ต้องทำตามเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดอะไรก็ว่าไปครับมันอาจจะมีกรณีที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์ต้องทำอุโมงค์ลมแต่ว่าทำอุโมงค์ลมแล้วได้แรงน้อยกว่าตามที่พยพพยพมันจะมีหลายบทที่2 3 4 5บทที่5นี่เรื่องวินทันเนลไปทำตามบทที่3ที่4แล้วให้ค่าแรงน้อยกว่าไปทำในอุโมงค์ลมเนี่ยก็ผมว่าอาจจะมีวิศวกรสงสัยว่าเอ๊ะที่อาจารย์ตอบมาก็ในมุมมองของทางด้านเทคนิคก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้ากฎหมายต้องไปเช็คดูอีกทีนึงว่าเขายอมหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีประเด็นหลายอันเหมือนกันครับเช่นการประเมินภาพการสั่นสะเทือนของอาคารเนี่ยบางทีเราก็ประเมินผิดไปยาวไปดัมปิ้งเราประเมินผิดไปแล้วเวลาการสร้างจริงเนี่ยสภาพโดยรอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะถ้าจะเชื่ออุโมงค์ลมเราก็ต้องทำการทดสอบแบบระมัดระวังทำจนเรามั่นใจว่าเราเชื่อได้แล้วเราก็ยึดตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดทำแบบครึ่งกลางลวกๆหรือว่าไม่ครบก็ค่อนข้างจะอันตรายนะถ้าจะแนะนำให้ยึดตามอุโมงค์ลมมากกว่าที่จะยึดตามมาตรฐานเพราะอย่างน้อยมาตรฐานได้ตัวเลขสูงกว่าก็จะออกแบบปลอดภัยกว่านะฮะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับอันนี้กลับมาเรื่องดินไหวนิดหนึ่งนะฮะถามว่าเขาถามว่าวิธีเลือกหมวดคือดูว่าหมวดไหนเป็นหมวดหนึ่งที่หมวดที่บอกว่าต้องมาหาร R เนี่ยวิธีการดูว่าดูจากเกณฑ์อะไรครับดูจากเกณฑ์ค่าธรรมชาติหรือว่าดูจากเกณฑ์เขาเรียกอะไร effective mass เพราะบางทีเนี่ยบางทีหมวดหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดหมวดที่มี period เรียกว่ามีค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะ mass ไม่เยอะมันอาจจะไปอยู่หมวดอื่นอันนี้เราจะอ่านที่หมวดไหนครับต้องดูหมวดที่ต้องดูหมวด shapeคือหมวดเชฟนะหมวดหนึ่งคือหมวดเชฟที่มันโยกแบบง่ายๆแบบ simple way ครับแต่นี้บางทีมันจะดูยากในบางกรณีเพราะว่าบางทีเราวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างมันเป็น3มิติมันจะทั้งโยกและบิดด้วยแล้วบางทีมันโยกทาง x แล้วโยกทาง y ด้วยนะฮะงั้นโหมด1เนี่ยที่ define นี่ก็คือโหมดที่ sway เป็นหลักsway อาจจะ sway ทาง x และบิดด้วยหรือ sway อันนี้นี่คือโหมด1 sway ทาง y แล้วบิดด้วยอันนี้ก็คือโหมด1นะแต่เป็นโหมด1ทาง y ครับที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์แบบ2มิตินะที่ตัวอย่างให้ดูนะมัน2มิติมันแยกง่าย1 2 3 3มิติก็จะยุ่งขึ้นหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วมันคือโหมดที่ simple sway แต่ถ้าเปิดเป็นโหมด2เนี่ยด้านหนึ่งจะ sway ไปทางทิศทางหนึ่งด้านบนจะ sway อีกทิศทางหนึ่งมันจะไปทางตรงข้ามมันจะมีการ reverse อันนั้นคือโหมด2โหมด3ก็จะมีการ reverse บวกเป็นลบลบเป็นบวกแต่โหมด1นี่จะเป็นแบบ simple sway ครับโหมดนี้จะทำให้เกิดการเป็นโหมดพื้นฐานแล้วก็จะมี participation factor สูงสุดด้วยนี้ไอ้ modified response spectrum ที่เราทำเนี่ยมันขยายมันเป็นการวิเคราะห์อาคาร3มิติได้และการหาร R factor ก็จะหารเฉพาะโหมด simple ซึ่งโหมด simple sway อาจจะมี2โหมดโหมดทาง x กับโหมดทาง y มันก็จะพิสดารขึ้นนะโหมด modify version 3มิตินี่นะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอธิบายในครั้งนี้ไม่ได้นะต้องเอาอาจารย์จัดพันมาเพราะเจ้าตัวเนี่ยเขาทดลองการใช้กับ3มิติแล้วก็ตรวจสอบกับ NLRHA ตลอดครับนะแปลว่าต้องมีครั้งต่อไป จะว่าอย่างนี้ได้นะ เพราะว่าน่าจะมีคำถามจะใช้ให้มันถูกต้องแต่ถ้าเราใช้ nonlinear response history analysis
ก็ได้มาตรงๆ assumption ไม่ต้องคิดอะไรมากยัดมันไปตรงๆปัญหาคือการสร้างโมเดลเนี่ยมันจะยุ่งหน่อยแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในการทำ nonlinear modeling เยอะนะครับผมคิดว่าอันนี้ดีนะฮะผมคิดว่าทีมวิจัยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยผมว่าน่าที่จะเอามาจัดสัมมนาแบบเนี้ยแล้วก็ให้วิศวกรฟังเดี๋ยวผมไปหาแพลตฟอร์มก่อนครับเพราะผมคิดว่าถ้าเราประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างเงี้ยมันระดับ 4-500 คนเนี่ยมันแน่นอนมาอยู่แล้วครับ เดี๋ยวอาจจะมีการจัดอาจจะต้องให้คุยกับอาจารย์ต่อไปว่าเพราะแต่ละงานวิจัยก็มีความสำคัญแล้วก็เวลาไปพรีเซนต์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิฟังเนี่ยมันก็ได้กันแค่คนละ 20-30 นาทีแต่ว่าอยากจะมาใช้แบบเยอะๆแบบเนี้ยครับนะครับผมคิดว่าทางทีมงานวิจัยเค้าก็พร้อมครับแต่บอกเขาล่วงหน้าหน่อยเขาจะได้เตรียมถ้าเขารู้ประเด็นคำถามนะครับคำถามอย่างที่อาจารย์จะนับโหมดไหนเป็นโหมดหนึ่งดี นี่ก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเวลาการวางเชียร์วอลมันไม่ซิมเมทรีเนี่ยมันจะมีการสเวย์และบิดมันก็เลยทำให้งงได้นะอีกเรื่องหนึ่งเห็นตอนที่พักเบรกอาจารย์อมรคุยเรื่องหนึ่งบอกไปออกแบบแบบ MRSA ได้กำแพงใหญ่เหลือเกินหนาเป็นเมตรนะใช่ครับอันนี้นะอาจจะมีทิปมีคำแนะนำนิดหนึ่งเพราะเราก็เคยวิเคราะห์หลายๆอาคารบางทีตัวเชียร์วอลมันใหญ่เกินไปมันยาวมันเรียงต่อกันเป็นเหมือนกับเอาคอหลายตัวมาต่อเชื่อมกันกรณีอย่างนั้นเนี่ย over bending moment capacity หรือ over turning moment capacity มันสูงมากมันก็จะเพิ่มเชียร์แรงเฉือนตามขึ้นไปด้วยนะฮะบางทีมันสูงเกินความจำเป็นเราเคยไป modify บางตึกเนี่ยเราแบ่งเชียร์วอลที่ยาวพรืดเนี่ยออกเป็น3เซลล์เป็น3คอแยกกันนะมันก็มีแรงต้านโมเมนต์ดัดเพียงพอแรงเฉือนก็ลดลงไปอย่างโหบหาบทำให้แรงเฉือนมันจะเป็นสัดส่วนกับโมเมนต์ overturning moment capacity พอเราแบ่งเชียร์วอลยาวๆเอาเป็นเชียร์วอลเล็กเป็น3ส่วนนะปรากฏว่าแรงเฉือนโดยรวมก็น้อยลงเยอะแล้วลดลงเป็นเท่าตัวมากกว่านั้นเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยโมเมนต์ดัดกับแรงเฉือนมันจะไปด้วยกันเพราะนั้นถ้าเราใส่อะไรเกินความจำเป็นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือแรงต้านทานแรงลมเนี่ยแล้วก็ออกแบบอาคารให้ต้านทานแรงลมแต่บางทีเราออกใส่กำลังเยอะเกินไปมันก็ไปเพิ่มแรงเฉือนในแผ่นดินไหวด้วยอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันผมคิดว่าบางทีเรื่องอย่างนี้อาจจะต้องเอาตัวอย่างมาดูครับดีกว่าครับเพราะว่าพอเข้าใจประเด็นที่อาจารย์คิดแต่ว่าอยากจะเห็นตัวอย่างว่ามันอย่างน้อยมันก็จะทำให้ follow ได้ง่ายขึ้นแต่วิธีคิดของอาจารย์เข้าใจนะเพราะเชียร์มันก็แปรผันตามโมเมนต์อยู่แล้วที่มันมากขึ้นโมเมนต์มากมันก็เชียร์มากตามนะครับเราก็เลยอยู่กับลักษณะที่เรียกว่าวนลูปอยู่ตรงเนี้ยนะครับไปแก้ปัญหาเรื่องเชียร์ก็ขยายวอลให้ใหญ่ขึ้นปรากฏว่าโมเมนต์ก็มากขึ้นกับเชียร์ก็มากขึ้นไปอีกมันก็ไม่สามารถจะจบได้ทันทีนึงนะฮะใช่ใช่บางทีครับถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมหรือว่ารู้ว่าเรามีออปชันอะไรบ้างเนี่ยอาจจะหาโซลูชันที่มันดีกว่าเดิมได้ครับก็คำถามต่อไปเลยนะครับคุณเจียศักดิ์นะฮะจาก STI ก็น่าจะเป็น Stonehenge Inter นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนั้นนะฮะเขาถามว่าพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวในต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขามีวิธีการตรวจสอบความเสียหายได้อย่างไรนะฮะกรณีที่อาคารนั้นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจนหรือว่ากรณีที่มีโครงสร้างอยู่ชั้นใต้ดินเช่นอยู่ตรงฐานรากของอาคารผมก็ไม่รู้ผมก็อาจจะมีความรู้ไม่พอที่จะตอบคำถามนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นคำถามผมเหมือนกันนะบางทีชีวองเราถูกหุ้มเรียบร้อยเสาก็ถูกห่อมันจะแตกร้าวยังไงถ้าเผื่อมันไม่แตกแบบยับเยินเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะมันอาจจะแครกมันอาจจะยิวเนี่ยเรามองลำบากนะฮะบางทีอาคารสูงเกิดแผ่นดินไหวมาเขย่าแล้วเรารู้สึกว่ามันโยกรุนแรงแต่เราไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนมันร้าวจน
อันตรายจนเรากลับเข้าไปใช้งานใหม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าตอนนี้ทีมงานวิจัยเราก็มีอีกทีมหนึ่งที่พัฒนาระบบเหมือนกับระบบ rapid diagnosis คือสามารถตรวจได้ว่าโครงสร้างน่าจะอยู่ในสเตจไหนนะเนี่ยวิธีนี้ก็คือเราจะติดพวก accession sensor กระจายอยู่ในตัวอาคารตรงสมมติว่าอาคารสูงเนี่ยอาจจะติดประมาณสัก 3-4 ชั้นกระจายเช่นที่บนยอดบ้าง1ใน3ของความสูงบ้าง2ใน3ความสูงบ้างแล้วเราเอาข้อมูล accession data ตัวนี้มาวิเคราะห์ได้ว่า response ที่อยู่ในโครงสร้างชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสาเชียร์วอลเนี่ยมันจะมีแรงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแรงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นมันเกิน capacity ของมันแล้วหรือยังนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ในหลายๆอาคารที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันว่าอย่างเช่นตอนที่เราไปที่ญี่ปุ่นเราเห็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งชื่อบริษัทมอริเขาติดระบบนี้เข้ากับอาคารสูงประมาณ16หลังแล้วเขาก็สามารถที่จะรายงานให้กับผู้ใช้อาคารได้ทันทีเลยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวว่าความเสียหายมันอยู่ในระดับไหนนะฮะรายงานออกทางมือถือเนี่ยแหละเป็นโมบายโฟนนะทีนี้ทางทีมงานเราคิดว่าเราสามารถพัฒนาระบบนี้ได้ดีกว่าแต่ว่าต้องสามารถเอาข้อมูลออกมามากกว่านั้นอีกคือได้แรงเฉือนในเสาแรงเฉือนในกำแพงโมเมนต์ดัดจุดนู้นจุดนี้ได้เกือบหมดแต่ต้องมีการติดตั้งแอคเซลโรมิเตอร์เข้าไปในอาคารแต่เดิมเนี่ยการติดตั้ง accession sensor นี่เป็นเรื่องแพงมากนะหัวหนึ่งก็สัก 200,000 จุดหนึ่งก็ 200,000 300,000 เดี๋ยวนี้ราคามันตกมามันเป็นมีเซ็นเซอร์ระบบใหม่เป็นจุดหนึ่งจาก 200,000 เหลือ 10,000 เนี้ยราคามันเลยถูกขึ้นมากระบบนี้มันก็เลยมีโอกาสที่จะ implement ได้ง่ายขึ้นเยอะในอนาคตผมคิดว่าเมืองไทยก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะลองคิดถึงเรื่องนี้ดูนะเรียกว่าเป็นระบบ structural health monitoring system ครับผมคำถามต่อไปนะครับอันนี้น่าจะไม่ยากนะฮะเขาบอกว่าเคยใช้แต่ RSA สามารถศึกษา MRSA ได้ที่มยพปีไหนก็อันนี้ก็คงจริงๆก็พูดไปแล้วนะ RSA ก็ตาม 1302 ปี52 MRSA ก็มาปรับตอนปี61นะฮะโดยเอา1301กับ1302เนี่ยมาคอมไบน์กันแล้วก็ถือโอกาสปรับจาก RSA เป็น MRSA ด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีมาตรฐานเดี๋ยวผมจะเอามาลงในเพจดาวน์โหลดได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดหนึ่งคือคนนักวิจัยคือทีมอาจารย์ฉัตรพันธ์ซึ่งเคยทำร่วมกับผมมาตอนนี้ก็เขาทำต่อเองนะผมว่าถ้าอาจารย์มอนชวนอาจารย์ฉัตรพันธ์มาคุยนะแล้วอาจารย์มอนซักแทนวิศวกรภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ฉัตรพันธ์ก็จะตอบในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเปิดปล่อยให้เขาบรรเลงเองเนี่ยเขาเป็นภาษาวิชาการนะแล้วก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยครับแต่ถ้าเปิดเราจับมาให้เวลาเขาให้เขาอธิบายแล้วชี้ประเด็นยกประเด็นให้นะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เคลียร์กันทั้งในฝั่งนักวิชาการก็จะเข้าใจความต้องการของฝ่ายปฏิบัติมากขึ้นครับปฏิบัติก็จะเข้าใจว่านักวิชาการเจออะไรอันนี้ก็จะทำให้เราใช้มาตรฐานได้ถูกต้องมากขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคครับก็คำถามต่อไปนะครับจริงๆสามารถสอบถามได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งตรงๆเลยก็ได้เลยนะผมก็ยินดีอยู่แล้วนะฮะก็คุณนิกรนะฮะถามว่าบอกว่าการออกแบบอาคารให้ต้านแรงลมเนี่ยควรจะทำให้มีสติฟเนสสูงแต่การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวเนี่ยสติฟเนสของอาคารควรจะต่ำอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องแคลิฟายว่าอันนี้เป็นตามนี้หรือเปล่านะฮะดังนั้นในการออกแบบอาคารเดียวกันเนี่ยที่ต้องรับทั้งแรงลมด้วยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยเนี่ยแล้วสติฟเนสมันจะเป็นยังไงครับคือออกแบบต้านทานแรงลมสติฟเนสสูงก็ดีมันจะได้มีdeformationน้อย
นะฮะแต่มันไม่ได้เน้นเรื่อง stiffness เรื่องเดียวมันเน้นหลายเรื่อง strength ด้วยนะฮะแต่แผ่นดินไหวนี่ผมนึกไม่ออกว่ามันมีตรงไหนที่บอกว่าให้ stiffness ต่ำๆนะคือถ้าอาคารสูงเนี่ยหลักๆแล้วเราจะออกแบบขั้นต่ำคือกำลังรับแรงลมด้านข้างเนี่ยเอาให้มันได้ต่อให้การออกแบบแผ่นไหวไม่ได้บอกว่าต้องรับแรงได้ขนาดนั้นเราก็จะคือตัวไหนที่มันตัวคอนโทรลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการออกแบบรับแรงลมเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนโทรลกำลังต้านทานแรงด้านข้างโดยเฉพาะแรงดัดโมเมนต์ดัดในตัวเชียร์วอลแต่แรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะสูงกว่าแรงเฉือนที่เกิดจากแรงลมได้นะฮะการออกแบบอาคารสูงต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะต้องป้องกันเชียร์เฟเลียที่อาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวนี้ให้มันได้นะฮะเพราะฉะนั้นคือยังไงถ้ามันต้องผ่านทั้งสองการสอบทั้งสองแบบแรงลมและแผ่นดินไหวแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการออกแบบรับโมเมนต์ดัดเนี่ยจะถูกคอนโทรลโดยแรงลมแต่แรงเฉือนนี่จะถูกคอนโทรลโดยแผ่นดินไหวเท่าที่ผมเคยเห็นมานะส่วน deflection นี่ไม่ค่อยแน่ใจเข้าใจว่าแผ่นดินไหวน่าจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการออกแบบให้มันเหนียวนะโดยเพราะเราใช้ shear wall เราก็ต้องเสริมเสริมเหล็กให้ shear wall มันเหนียวแต่จะทำให้เชียร์วอลเหนียวเนี่ยเราต้องรู้ว่าเชียร์วอลมันจะเกิดการยิวการแครกการคลากที่ตำแหน่งไหนต้องไปเสริมเหล็กในตำแหน่งนั้นให้มันเหนียวต้องไม่ทับเหล็กตรงนั้นต้องมีการคอนไฟเมนต์คอนกรีตที่ดีตรงนั้นอันนี้ต่างหากที่มันจำเป็นต้องเน้นผมไม่ได้ดูว่าไอ้สองตัวนี้มันขัดแย้งกันนะผมดูว่ามันไปด้วยกันครับโอเคนะครับก็ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีครับเจอเลยครับถามได้เลยครับคุณชานุมากครับอาจารย์ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป็น BKK Scale Motion Time Histories นะครับคือ Scale Motion ที่เปิดให้ดาวน์โหลดของที่กรมโยธาธิการในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการนะครับอาจารย์ครับอยากรบกวนสอบถามตรงนี้ว่าตรงการโมชันเนี่ยครับได้พิจารณาเรื่องของแผ่นดินไหวระยะไกลแล้วหรือยังครับอาจารย์ถ้ายังไม่พิจารณาในฐานะผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาใช้คือแผ่นดินไหวที่ขึ้นแผ่นดินไหวที่เราเอาไปอัปโหลดครับเป็นขึ้นแผ่นดินไหวที่พิจารณาแล้วเรื่องพวกนี้พิจารณาแล้วครับผมเป็นแผ่นดินไหวที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นที่ผิวดินของแอ่งกรุงเทพนะฮะถ้าเผื่ออาคารไปตั้งอยู่บนแองเทพแล้วก็เอาตัวนี้ป้อนเข้าที่ฐานอาคารครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถมาใช้ได้เลยโดยที่พิจารณาเรื่องระยะไกลแล้วครับผมถูกต้องขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นเราควรขอเราควรสอบถามต่อไปแต่ว่าอยากจะเน้นนิดนึงว่ามันมีหลายกราวโมชั่นนะครับรวมๆแล้วอาจจะมากกว่า10อาจจะเป็น20เซตมั้งครับนะถ้าอาจารย์แนะนำคือสมมติถ้าผู้ออกแบบเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลองรันหลายการโมชันแล้วก็นำค่าเฉลี่ยมาดูว่าในมาตรฐานทั่วไปเขาจะให้ใช้ไม่ต่ำกว่าอาจจะ11เซตยังไงเนี่ยครับผมนะแต่เราเผื่อไว้เยอะๆเราประมาณ20กว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเรื่องน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องมีแนวคิดดึงตัวอย่างมาจากแต่ละกลุ่มแล้วมีประมาณ6กลุ่มของการโมชันครับนะแล้วก็กลุ่มละประมาณ11ประมาณกลุ่มละประมาณ 4-5 กราโมชัน 4-5 กราโมชันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็อาจจะดึงมา2กราโมชันจากแต่ละกลุ่มมารวมๆกันแล้วก็ประมาณใกล้ๆ11ครับอาจารย์มันก็จะครอบคลุมซีนาริโอต่างๆครบนะฮะแล้วนี้เราก็ดูค่าเฉลี่ยของประมาณ11หรือว่ามากกว่า11กราโมชันนี้ใช่ไหมครับเวลาเรามาดูส่วนใหญ่แล้วที่เราจะพิจารณาครับดูคือแผ่นดินไหวในแต่ละกลุ่มให้ดูค่าเฉลี่ยได้ของกลุ่มนั้นของกลุ่มนั้นจะไม่ข้ามกลุ่มใช่ไหมครับจะไม่ข้ามกลุ่มครับถ้าเผื่อจะดู response โดยรวมเนี่ยก็คือมันมี short period ground motion กลุ่มที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมืองการครับควรจะเฉลี่ยในกลุ่มนั้นครับผมหรือแผ่นดินไหวที่มาจากทะเลระยะไกลก็เราควรจะเฉลี่ยผลในกลุ่มนั้น
ครับอาจารย์แล้วถ้าเอา2ตัวมาเฉลี่ยกันมันจะทำให้ส่วนที่เยอะมันจะถูกเฉลี่ยให้น้อยลงครับผมอ๋อครับพอเข้าใจแล้วครับอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกครับพอข้ามกลุ่มนี้ต้องดูบาวของดูเฉลี่ยหรือดูอัปเปอร์บาวของแต่ละกลุ่มครับผมนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันมันจะเกิดอันใดอันหนึ่งครับเป็นคนพิจารณาของกลุ่มตัวเองแล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยก็คือหาค่าเฉลี่ยในกลุ่มนั้นๆครับผมใช่ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นผมขอรบกวนสอบถามต่อเนื่องไปทางเกี่ยวกับทางด้านตัว New Design Spectrum ครับผม For Bangkok and Surrounding Province ครับอาจารย์ตรงนี้ครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยกรุงเทพจะอยู่ที่โซน5แล้วก็จะมี SA หรือว่าพีคอาจจะเป็นตัว Spectrum Acceleration นะครับตรงที่พีคเนี่ยน่าจะประมาณ 0.2G ครับผมถ้าไอ้ตรง 0.2G เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับที่เชียงรายหรือว่าที่ภาคเหนือครับที่เชียงรายหรือที่ภาคเหนือเนี่ยจะประมาณ 0.6G หรือ 0.56G นะครับโดยประมาณก็คือประมาณต่างกันประมาณ3เท่าผมอยากสอบถามว่าสมมุติถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ยครับคือเนื่องจากเราจะมีแผ่นถ้าในอนาคตเราต้องพิจารณาแผ่นดินไหวระยะไกลด้วยเนี่ยไอ้ 0.2G เนี่ยมาพิจารณาแผ่นดินไหวระยะไกลมาแล้วหรือว่าเราจะต้องทำยังไงกับมันเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าผมดูเลขแล้วในกรุงเทพเนี่ยแค่ 0.2 ในเชียงรายเนี่ยก็คือประมาณ 0.6 อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับประเด็นแรกคือ 0.2G แต่ว่าไม่ใช่ที่ความถี่สั้นใช่ครับจะเป็นที่ความถี่ครับน่าจะประมาณ1วินาที1หรือ2วินาทีครับผมในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเป็นไหวที่เชียงรายมันจะพีคที่ SA ที่ความถี่สั้นกว่านั้นอาจจะประมาณ 0.4 ครับผม 0.4 ครับแล้วเคิร์ฟมันจะตกมาเรื่อยๆตกมาอย่างเร็วเลยครับพอแถว1วินาที2วินาทีมันจะไม่แรงแล้วครับผมนะทีนี้ถ้าเผื่อเอาอาคารไปตั้งอยู่ผลกระทบของมันเนี่ยจะควบคุมโดย spectral acceleration ที่ natural period ของมันครับนะเห็น spectral natural period ของอาคารสูงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ 0.4 วินาทีตรงพีของ SA แต่มันจะอยู่ที่2วินาทีบ้าง3วินาทีบ้าง4วินาทีบ้างแล้วแต่อาคารเราอยู่ขนาดไหนครับผมนะงั้นพอมาเทียบกันแล้วเนี่ย SA ของกรุงเทพก็ไม่ได้น้อยกว่าที่เชียงรายเชียงใหม่เท่าไหร่ในกรณีที่เราเปรียบเทียบที่อาคารสูงก็เท่ากันสมมุติที่ความถี่ธรรมชาติในช่วงยาวๆครับนะครับผมอันนี้ก็จะเข้าใจดีขึ้นครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้คือเราก็สามารถใช้ SA ถ้าเป็นกรณีของกรุงเทพอย่างเดียวครับเราโฟกัสที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ SA จากดีไซน์จากตัว New Design Spectrum ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องได้เลยคุณค่าอะไรถือว่าอาคารสูง1หลังเนี่ยจะมีไวเบรชั่นหลายโหมดครับโหมดที่1ก็ต้องใช้ SA ที่คาบการเกิดของโหมดที่1ในการคำนวณครับผมและ SA ที่นั่นโหมดที่2ก็ที่ period ของโหมด2ครับงั้นมันก็จะต้องดูค่า SA หลายๆตำแหน่งครับอย่างนี้ถ้ามองคร่าวๆคือแต่ละโหมดเนี่ยก็สมมติว่าพูดว่าโหมด1เนี่ยน่าจะมี period มากที่สุดโหมด2และโหมด3ก็จะมี period ต่ำลงมาก็แสดงว่า SA เนี่ยของโหมด2และโหมด3ในกรุงเทพเนี่ยอ๋อถ้าเป็นในกรุงเทพอาจจะไม่ได้มากกว่าถ้าเป็นในเชียงรายอาจจะมากกว่าเหมือนกับว่า SA ของหมวด2และหมวด3ของที่เชียงรายอาจจะมากกว่าหมวด1ก็ได้ใช่ในกรณีที่เป็นอาคารสูงครับถูกต้องครับในกรณีอาคารสูงที่เชียงใหม่เชียงรายก็จะมี participation ของหมวด2หมวด3มากขึ้นครับจะมี higher mode effect สูงขึ้นแรงขึ้นครับนี่เป็นพฤติกรรมที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นครับจริงแล้วถ้าเราพูดไปถึงว่าตัว MLSA สมมติถ้าเรามองต่อไปนะครับตัว MLSA เนี่ยในขณะที่หมวด1เราหารด้วย R แต่หมวดอื่นๆไม่หารด้วย R เนี่ยก็แปลว่าถ้าเราออกแบบที่เชียงรายหรือเชียงใหม่เนี่ยก็แปลว่าตัวเบสเทียร์หรือว่าตัวที่ข้อมูลไอตัวข้อมูลที่เราจะนำมาดีไซน์ต่อเลยครับมันก็น่าจะมากกว่าที่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ไหมครับถ้าพูดถึงผมไม่แน่ใจในเชียงใหม่เชียงราย higher mode effect จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นครับผมครับ effect ของหมวด2หมวด3จะรุนแรงขึ้นเพราะนั้นถ้าสูตรสมการไม่ค่อยแม่นมันก็จะผิดเยอะครับผมเพราะนั้นแต่สูตรของ ACI เนี่ยมันเวิร์กในกรณีที่ higher mode effect ไม่ค่อยรุนแรงครับผม higher mode effect ไม่ค่อยรุนแรงในบริเวณของกรุงเทพครับเพราะนั้นสูตร ACI 318-19ที่อาจารย์อมรพูดถึงเนี่ยเราก็พบว่ามันพอไปได้กับกรุงเทพครับกับกรุงเทพแต่ว่าในกรณีของเชียงใหม่เชียงรายที่
โหมด2โหมด3มันเป็นช่วงช็อตพีเรียดแล้วสเปกตรัลแอคทิเวชั่นสูงมากๆครับมันก็จะขยายเอฟเฟคของโหมด2โหมด3ซึ่งโหมด2โหมด3เนี่ยมันจะเป็นอีลาสติกเยอะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกก็ MSA มันจะแอคเคาท์เรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องกว่ามันก็เลยแม่นขึ้นแม่นยำกว่าสูตร ACI ครับอาจารย์ อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจตอนนี้ครับผมพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ต่างๆครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านผู้ถามด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ตอบนะครับก็มีอีกคำถามนึงนะครับก็เขาบอกว่าแผ่นดินไหวแรงลมน่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพัฒนาการของการออกแบบคำนวณเนี่ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนฮะจะไปไกลขนาดไหนมันเปลี่ยนเยอะช่วงนี้เพราะว่าความรู้ความเข้าใจเรายังไม่นิ่งนะมันค่อยๆรู้วันนี้ผมว่ามันก็เริ่มจะใกล้นิ่งแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้สิบางทีอนาคตเราอาจจะเข้าใจอะไรเรื่องวอลดีไซน์พวกนี้ก็ยังมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะยิ่งกำแพงที่มีรูปร่างแปลกๆเพราะว่าสูตรกำแพงต่างๆในมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็น based on rectangular shape แต่พอไปเจอของจริงปั๊บมันก็มี configuration ต่างๆการแอปพลิเคชันต่างๆมันก็อาจจะมีทิศทางไปทางนั้นในเรื่องการออกแบบด้วยครับนอกเหนือจากการวิเคราะห์ครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามาตรฐานมันก็เปลี่ยนไปตามความรู้ความเข้าใจของเรานะครับมันไม่ได้แค่เพิ่มอย่างเดียวนะบางทีมันลดด้วยครับแต่ว่าไอ้ที่เราจะรู้สึกมากๆคือเพิ่มถ้าเพิ่มนี่เรามักจะโวยวายอยู่ถ้าเกิดลดนี่เราไม่ค่อยโวยวายครับมันเป็นไปได้สองทางครับแต่ที่เห็นมาส่วนใหญ่จะเพิ่มนะหนาขึ้นเรื่อยๆโอ้อะไรอย่างผมคิดว่าถ้าศึกษาดีๆรู้พฤติกรรมแล้วอาจจะหาวิธีออกแบบได้ประหยัดกว่านั้นครับครับเหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ถ้าเรามันมีวิธีการเบรกวอลหรือปรับวอลบางอย่างเนี่ยทำให้แรงเชื่อมจะน้อยลงครับโอเคครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มไหมครับก็คิดว่าก็ได้อัศรถไปเชิญครับมันจะมีคนถามครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นหนึ่งขอสอบถามนิดนึงครับคือช่วงของกรุงเทพครับในมยผ.ปี61ที่ให้ดาวน์โหลดขึ้นกาโมชั่นนะครับจะมีคาบอยู่ที่0.2 วิถึง3วิครับทางนี้นะครับอาคารถ้าผมทำอาคารนึงเนี่ยถ้าพีเรียดมันสูงกว่า3วิครับอาจารย์จะแนะนำให้ใช้กาโมชันยังไงดีครับทีนี้ไอ้คาบที่พูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น conditioning period มันไม่ใช่เป็นคาบความถี่ธรรมชาติของอาคารนะฮะวิธีการเลือกกาโมชันเราใช้วิธี conditional design spectrum conditional spectrum ผมไม่มีเวลาอธิบายเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าเผื่ออาคารมีอยู่แค่โหมดเดียวเราพยายามเลือกกลุ่มที่ conditioning period ใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติของอาคารนั้นๆนะฮะเราอันนี้เป็นหลักการคิดทั่วไปแต่ในกรณีของตึกสูงเนี่ยมันมีทั้งโหมด1ที่ period ยาว3วินาทีโหมด2ที่ period 0.6 วินาทีหรือโหมด3ที่ 0.2 วินาทีอ้าวคราวนี้จะใช้เป็นไว้กลุ่มไหนสรุปก็คือใช้มันทุกกลุ่มอะนะเพราะว่าบางทีกลุ่มที่ conditioning period สั้นๆเนี่ยไปกระตุ้นโหมด3เยอะกลุ่มที่ conditioning period กลางๆอาจจะไปกระตุ้นโหมด2เยอะแล้วก็ดูว่าโหมดไหนมัน controlนะพันธุ์ไว้แบบไหนเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เลือกตัวที่รุนแรงสุดมาใช้ในการออกแบบนะฮะดูเอ็นเวลอปของรีสปอนส์ในแต่ละกลุ่มอ๋อโอเคครับอาจารย์แต่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดโหมด1ของอาคารผมประมาณ5เซกอย่างเงี้ยครับใช้ของกลุ่ม3วินาทีได้ตอนที่เราใช้เราสร้างคอนดิชั่นนิ่งพีเรียดของ3วินาทีเนี่ยเราเลือกกราฟโมชั่นที่มันแมทช์เข้ากับรีสปอนส์สเปกตรัมในช่วงพีเรียดยาวกันนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันเป็นตัวแทนสำหรับกราวโมชั่นสำหรับอาคารที่ยาวกว่านั้นที่มีพีเรียดยาวกว่า3วินาทีด้วยโอเคครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอาคารที่ยาวกว่า first mode ยาวกว่า3วินาที
มันก็จะมีอาคารมีโหมด2ซึ่งสั้นกว่า3วินาทีโหมด3ที่สั้นอาจจะสั้นกว่า1วินาทีด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ต้องใช้เรกราโมชั่นของทุกๆกลุ่มใส่เข้าไปครับอันทางนี้ให้ดูจาก mass participating ratio หรือเปล่าครับในการเฉลี่ยกลุ่มไม่คือเวลาป้อนเข้าไปเนี่ย nonlinear response history analysis ถ้าเราจะใช้กราโมชั่นเนี่ยใช้วิธีวิเคราะห์อะไร time history ครับ nonlinear time history nonlinear มันไม่ถามแล้ว mass participation ยังไงครับนะก็คือเป็นวิธีการคัดกรองคร่าวๆว่าเราจะใช้กลุ่มของวินาทีไหนของ CMS ครับอาจารย์ครับคืออย่างที่ผมบอกไปใช้มันทุกกลุ่มโอเคเพราะว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นตัวแทนของ earthquake scenario แบบหนึ่งนะเช่นแผ่นดินไหวที่เมืองการอย่างเงี้ยอีกแบบหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นแผ่นดินไหวที่ในทะเลอย่างเงี้ยทีนี้มันอาจจะเกิดได้ทุกแบบวิธีการวิเคราะห์เราก็คือในแต่ละแบบเนี่ยมันจะเกิด maximum shear ได้เท่าไหร่ maximum moment ได้เท่าไหร่เราก็ดูแล้วมาเทียบกันถ้าเราจะเฉลี่ยก็เฉลี่ยเฉพาะ response ที่เกิดจากแผ่นดินไหวในกลุ่มนั้นแต่เอาค่าเฉลี่ยมา overlay กันของทุกๆกลุ่มแล้วก็เขียน envelope curve คลุมทุกๆกลุ่มอันนี้คือค่าสูงสุดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะฮะโอเคครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับท่านอื่นมีไหมครับขออีกเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็จะผมก็จะเซตไว้ที่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดนะฮะแต่ว่ารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกมันนะฮะเวลานี้นะได้ฟังแล้วก็มาดิสคัสเรื่องพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเปิดหูเปิดตาพวกเราด้วยนะฮะความรู้ใหม่ๆที่มีมาเรื่อยๆนะฮะก็มีไหมครับถ้าเกิดมีสุดท้ายแล้วนะฮะขอเป็นครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าก็คงจะตรงใจวิศวกรหลายคนเลยนะฮะก็คือเขามีการเทียบกันระหว่าง base shear ที่ได้จาก MRSA กับวิธีสถิตเทียบเท่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็ทราบดีว่าในมยผ.เนี่ย130/132เนี่ยมันเปิดช่องให้ใช้วิธีสถิตเทียบเท่ามากขึ้นนะครับแล้วพอไปทำ MRSA ปั๊บปรากฏว่ามันอาจจะได้แรงเฉือนเยอะก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้ามาใช้สถิตเทียบเท่าเนี่ยแล้วก็คือโครงสร้างนั้นเนี่ยมันก็ใช้วิธีสถิตเทียบเท่าได้แล้วมันให้แรงเฉือนได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมันจะต้องดีไซน์ based on อะไรดีอันนี้ผมไปเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายออกโค้ดเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยสนใจหรอกว่ากฎหมายว่าอะไรผมสนใจว่ากฎฟิสิกส์ว่าไงครับนะกฎฟิสิกส์หรือหลักการทางวิศวกรรมแผ่นดินไหวเนี่ยบอกว่าอาคารสูงเป็นอาคารที่สั่นแบบหลายโหมดมาเราไม่ควรที่จะใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่าซึ่งเน้นโหมด1โหมดเดียวแรงสถิตเทียบเท่าวิธีที่เราทำกันตามสูตรโบราณเนี่ยมันเน้นเฉพาะแรงโหมดที่1เป็นหลักมันไม่เหมาะกับการใช้กับอาคารสูงไม่ว่ามาตรฐานจะยอมให้กฎหมายจะยอมให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นผมก็ไม่ทำครับผมจะยึดตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องครับโอเคครับก็อีกคำถามหนึ่งนะฮะก็คำถามใกล้เคียงกันคราวนี้ถามใหม่ถ้าคำนวณ base shear ที่ได้จากวิธี MRSA แล้วปรากฏว่ามันได้น้อยกว่าวิธีสถิตเทียบเท่าเนี่ย อันนี้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้โอเคครับถ้าหามาให้ดูสักเคสหนึ่งจะขอไปเช็คหน่อยคือมันอาจจะมีเรื่องของการประเมินค่าพีเรียดที่อาจจะไม่ตรงกันตรงนั้นฉัตรพันธ์เข้าใส่ตัวแก้ไปแล้วครับหรือ SF factor เพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นแล้วถูกไหมครับมันมีการปรับไปแล้วรอบหนึ่งใช่ครับจาก V dynamic ให้เป็น85%ของ V static ถูกต้องซึ่ง โอเคก็อาจารย์เป็นหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นถ้ามีเอามาขอดูหน่อยเอามาขอดูก่อนไม่ตอบคำถามลอยๆต้องมีหลักฐานให้ดูก่อนโอเคครับโอเคได้ครับโอเคนะครับก็ขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งมากครับ
นะฮะขอบคุณครับอาจารย์ครับอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ทางมอเสก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่มาฟังกันในวันนี้นะฮะผมก็คิดว่าพวกเราคงจะได้ความรู้ไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วครับตอนนี้เรื่องร้อนๆตอนนี้ผมกำลังร่างสูตร temporary structure นะครับไอ้เรื่องที่พังทลายไปเนี่ยนะครับp delta หรือเปล่าหรือว่ามันใหญ่กว่า p delta อีกหรือเปล่าเป็นเรื่องของ severity failure หรือเปล่าพวกนี้นะฮะมันก็สมาคมโครงสร้างก็กำลังที่จะจัดหลักสูตรเรื่องนี้กันอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเอามานำเสนอให้กับเราต่อไปนะครับวิดีโอตอนแรกผมได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ใหม่นี้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอตอนที่2ก็เดี๋ยวก็คิดว่าคงจะได้ละนะฮะก็คงจะสามารถที่จะอัพขึ้น YouTube ได้ภายในวันนี้ตอนเย็นเลยขอบคุณอาจารย์เป็นอีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ